ประสบความสำเร็จอย่างงดงามไปแล้วสำหรับกว่าจะรักกันได้สุนทราภรณ์เดอะมิวสิคัลละครเวทีที่ยกเอาเพลงรักผลงานของครูเอื้อสุนทรสนานและวงสุนทราภรณ์มาร้อยเรียงและถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสุดสนุกกลับมาคราวนี้เตรียมจัดการแสดงละครเวทีชุดหนึ่งในดวงใจสุนทราภรณ์เดอะมิวสิคัลขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์เพลงสุนทราภรณ์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยที่สำคัญมีการดึงเอานักร้องนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นมาถ่ายทอดด้วยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยงานนี้นะคะเขายังน้อมรับทั้งคำติและคำชมจากครั้งที่แล้วมาพัฒนาแล้วก็แก้ไขในการแสดงครั้งนี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะก็มีครับว่าบางคนเขาบอกว่าคือการร้องคือเนื่องจากว่ามันเป็นการร้องสดเพราะนั้นในการร้องแต่รอบมันก็อาจจะมีพลาดแบบว่าผิดพลาดได้ซึ่งจะบอกว่าแฟนเพลงคุณพรเนี่ยเป็น perfectionist คือว่าเขารักของเขาเนี่ยไงฮะคือเขาร้องมาอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมตรงนี้ร้องเพี้ยนเอ๊ะทำไมตรงนี้ร้องมาผิดอะไรเงี้ยก็ถึงที่เราก็ต้องพยายามว่าต้องทำงานอย่างเข้มข้นว่าต้องอย่าร้องต้องอย่าให้ผิดถึงแม้จะเป็นการแสดงสดในแบบว่าแต่รอบซึ่งก็ได้คนนี้แหละครับจริงเหรอคุณเจี๊ยบวัชระวัชเอี่ยมเนี่ยเป็นผู้ช่วยดูแลช่วยกำกับสวัสดีครับน้องขนาดว่ายากยากไหมจากการที่จะต้องทั้งเอาเพลงเฉพาะมาร้องมาเล่นตรงเนี้ยยากถือว่ายากเพราะว่าคนยุคผมไปแล้วผมเกิดไม่ทันยังวัยรุ่นอยู่ทันมากเลยจริงๆได้ผู้ช่วยเยอะมากบทมาดีเนี่ยมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ราบรื่นได้ผู้กำกับเพลงได้คนมาคุมร้องมาช่วยตรงนั้นไปเราก็จะไปดูแลอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วยังมีผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งมาคอยจับผิดร้องผิดนะตรงนั้นคำนี้ยังไม่สมัยนั้นยังไม่มีนะเพราะมันเป็นเรื่องย้อนยุคอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆๆเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเวลาเล่นละครบางทีก็เติมของปัจจุบันเข้าไปซึ่งมันไม่มีเราก็ทำให้มันย้อนยุคเพื่อจะได้กลมกลืนมากที่สุดตอนนี้มาพูดคุยกับนักแสดงกันบ้างค่ะงานนี้ได้พระเอกซีซีวัฒน์และสาวห้าวสานินิภาพรมาเปิดซิงเล่นละครเวทีครั้งแรกแถมเจอของยากอย่างเพลงสุนทราภรณ์ที่หลายคนบอกว่าเป็นเพลงปราบเซียนที่ขนาดต้นและปุ๋ยฝ้ายพระนางอีกหนึ่งคู่ที่ผ่านการร้องเพลงมาหลายแบบเล่นละครเวทีมาหลายเรื่องก็ยังถึงกับเครียดค่ะก็ตอนติดต่อมาก็คือเขาติดต่อเรื่องบทก่อนค่ะบทบอกว่าคนที่เขาเขียนบทมาเขาบอกว่าเนี่ยที่จริงเป็นซานิเลยเป็นตัวซานิเลยจะแบบมีคาแรคเตอร์แบบสนุกสนุกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะเราร้องเพลงได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะยากเกินไปกับการที่จะนำบทเพลงสุนทราภรณ์มาร้องงงสิคะงงไก่ตาแตกเลยค่ะไม่เคยฟังซึ่งบางเพลงเนี่ยเราเคยฟังแต่ว่าในเรื่องนี้จะมีหลายๆเพลงที่เพราะมากๆแล้วหลายๆคนก็ยังไม่เคยฟังด้วยซ้ำนะคะอยากให้มาฟังในละครเรื่องนี้ค่ะก็คือเวลามาร้องที่นี่ก็จะมีครูคอยบอกก็คือคอยบอกว่านี่ตรงนี้ต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะคือเราก็เข้าใจผิดว่าที่ผ่านมาที่เราร้องนี่คิดว่าถูกแล้วแต่พอมาฟังออริจินอลจริงๆพอมาเจาะลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากที่เราต้องศึกษาใหม่เลยอะค่ะก็เหมือนกันก็คือต้องมาปรับเรื่องของสำเนียงเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเป็นเพลงที่ตำนานอย่างที่บอกก็คือแล้วถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยมันก็เสียกับตัวเราเองฉะนั้นเราก็ต้องหนึ่งอ้าวโหหนึ่งคือเราต้องอนุรักษ์ของเก่าเอาไว้แล้วพยายามปรับให้เป็นในแบบของเรามากที่สุดอะไรเงี้ยครับดีครับจริงๆแล้วมันคือความท้าทายแหละครับเพราะว่าด้วยความที่เมื่อเราได้ทำอะไรใหม่ๆมันคือรสชาติของชีวิตในการที่เอ้ยมันผมว่าความเครียดมันเป็นทำให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะมันจะหลั่งสารอะไรบางอย่างทำให้แบบโอ้โหเฮ้ยมันเครียดจริงเมื่อในขณะที่ซ้อมเนี่ยมาเจอพลังอะไรที่เฮ้ยเราดรอปไม่ได้เลยนะเราดรอปไม่ได้เลยเราต้องมีสมาธิกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แค่เสียสมาธิแค่นิดเดียวพลังเราจะหายไปทันทีเลยแล้วยิ่งจะต้องร้องเพลงด้วยเนี่ยผมต้องเข้าใจทุกคำผมจะต้องเข้าใจทุกคำพูดเขาบอกมาผมได้ยินอยู่ผมจะต้องเข้าใจทุกคำพูดทุกถ้อยคำที่เนื้อเพลงต้องการจะสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาทางสายตาออกจากข้างในเห็นหนุ่มสี่เขามั่นใจเต็มที่ขนาดนี้ก็เพราะว่ามีกำลังใจดีค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะหนึ่งในดวงใจของสี่อย่างเอมี่กลิ่นปทุมจะไม่ได้มาร่วมงานด้วยแต่เธอก็ส่งเสียงหวานๆและช่อดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้ค่ะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณสี่นะคะก็ฝึกซ้อมมาเยอะนะคะก็ขอให้ละครเวทีเรื่องนี้ออกมาประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะก็วันที่27มกราคมก็เป็นวันเกิดของคุณซีพอดีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงรอบสดรอบแรกใช่ไหมคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้คุณซีแล้วก็ให้นักแสดงทุกๆคนแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้มาดูละครเวทีเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าดูมากแล้วก็ที่ได้แอบไปดูตอนซ้อมนะคะแล้วก็เพลงก็เพราะมากตอนนี้ไม่ได้มาก
็รู้สึกขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณเอมี่มากๆเลยก็เป็นกำลังใจที่ดีนะฮะเป็นหนึ่งในดวงใจของผมจริงๆนะฮะหวานกันจริงๆเลยนะคะสำหรับคู่รักซีเอมมี่ในไหนโชว์หวานกันออกสื่อแล้วก็อดไม่ได้ที่จะอัปเดตงานบวชของซีซึ่งเลื่อนมาหลายครั้งแล้วพร้อมกับถามแทนเอมมี่ซะเลยว่าเมื่อไหร่จะมาขอสักทีค่ะนั่นน่ะสิก็ตอนแรกที่จะบวชก่อนหน้านี้ก็มันดันมีรายการเข้ามาแล้วเหมือนมันยังไม่คงที่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราอยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับได้พูดไปบ้างแล้วครับได้พูดไปแล้วแต่ต้นปีหน้าถ้าเกิดหลังจากจบละครเวทียังไงเนี่ยคงจะได้หาเลิกกันแล้วเลิกบวชแล้วเลิกแต่งก็ว่ากันไปว่ากันไปว่าโอเคมันพร้อมไหมเราต้องทำอะไรกันต่อไปอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันเดี๋ยวบอกแน่นอนบวชเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกแน่ไม่ต้องห่วงมันก็ไม่ไปหาใครแล้วทำไมมันจะแก่ขึ้นยังไงก็ยังรักกันดีอยู่อยากจะรู้ทุกคนปี2ปีแรกทุกคนบอกเดี๋ยวก็เลิกกันทำไมมันถึงยาวถึง6ปีแล้วเรื่องภาษาแล้วเราจะคบไปอีกสัก20ปีมันจะเป็นอะไรไปถูกไหมล่ะแต่ว่าซีก็วางแผนตัวเองไว้ว่าแน่นอนครับแน่นอนเรื่องแม่เรียบร้อยแล้วก็ขอเรื่องเมียต่อแล้วล่ะครับซีบอกว่าเรื่องบวชปลายปีหน้าแน่นอนค่ะแต่เรื่องแต่งคงต้องคุยกันอีกทีแต่เจ้าสาวน่ะคนนี้แน่งานบวชเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนออกไปแต่ละครเวทีเรื่องหนึ่งในดวงใจสุนทรภรณ์เดอะมิวสิคัลมีกำหนดเปิดการแสดงในวันที่27มกราคมนี้แล้วค่ะแถมเปิดให้จองบัตรกันแล้วด้วยนะคะแฟนๆของซีซานิต้อนและปุ๋ยฝ้ายก็ต้องรีบไปจองบัตรกันด่วนที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ